an easy rider. The wind is at my back. I'm an easy rider. The white line. อยู่ผมอีกครั้งครับในช่วงของสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับ Positive Thinking by สิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับแนวความคิดดีๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตวันนี้ผมอยู่กับคุณเอกนะครับร้านทั้งสโตร์สวัสดีครับสวัสดีครับนะพูดถึงคนนี้แล้วการเดินทางเขาเยอะมากนะครับไปเจอไปพบเห็นวิธีคิดที่ดีในการดำเนินชีวิตมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างก็จากที่ได้ร่วมโครงการในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รู้สึกซาบซึ้งและประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านครับพระองค์ท่านสอนไว้เรื่องของการใช้ชีวิตหนึ่งในนั้นก็กินทีละคำเดินทีละก้าวการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทสอนให้ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตสอนให้รู้คุณค่าของผืนแผ่นดินตอบแทนคุณแผ่นดินครับผมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ประทับใจในพระองค์ท่านเรื่องของการทุ่มเทเพื่อส่วนรวมครับการทำประโยชน์เล็งเห็นส่วนรวมสังคมมาก่อนก็น้อมนำน้อมรับแนวพระราชดำรินะครับมาใช้กันนะครับที่เรายกตัวอย่างหลายๆครั้งนะครับที่เรายกตัวอย่างเรื่องของโครงการพระราชดำริเนี่ยเนื่องจากว่าโครงการพระราชดำริหลายโครงการนะครับเป็นโครงการที่ตกผลึกทางด้านความคิดมาแล้วนะครับแล้วมันก็ทำให้ผู้ที่ไปสัมผัสนะครับมีวิธีคิดที่ได้กลับมาเราได้เอาเรื่องแบบนี้มาเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณคุณเอกมากนะฮะวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับพบกันใหม่นะครับสำหรับสกู๊ปครั้งต่อไปนะครับใน Positive Thinkingby สิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับครั้งต่อไปเราจะไปพูดคุยกับใครติดตามกันนะครับ I'm an easy rider. The wind is at my back. ใช้รถยังไงให้มันมีราคาก็ต้องใช้รถให้เป็นใช้วินเทจเก็บไปมันก็คือราคาแล้วเราก็ได้เก็บเงินแบบมีความสุขเพราะทุกวันนี้มันก็เป็นเงินอยู่ครับถ้าเกิดวันหนึ่งเราเดือดร้อนอยู่ที่เราว่าเราจะตัดใจกับมันได้ครับแต่ส่วนมากจะไม่ได้แต่ส่วนมากจะไม่ได้ไงเพราะว่ามันก็ยังไม่เป็นเงินมันก็เลยจะเป็นอย่างนี้นึกออกไหมฮะนึกว่าพี่กรณ์ผมนึกว่าไอ้โน้ตเป็นคนเดียวมันซื้ออะไรมันซื้อแบบซื้อซะแบบโหมูลค่านี่เยอะมากนะใช่วันดีคืนดีอยู่ที่ว่าตัดใจปล่อยได้ไหมใช่เคยมีคนขอซื้อไหมมีเยอะแยะแต่ผมไม่ได้ซื้อยุคที่มันแพงแต่ยุคที่ผมซื้อมันก็แพงสำหรับผมแล้วนะแต่พอมาถึงช่วงเนี้ยมันแพงจนแบบถ้าเกิดณวันเนี้ยผมไปเล่นมันใหม่ๆอย่างเงี้ยให้ผมไปซื้ออย่างเงี้ยก็ไม่ซื้อไม่ไหวแล้วมันทะลุทะลวงใช่ระยะเวลามันเกินจากเยอะมันเยอะมันเกินจำได้ว่าตอนสมัยเรียนปวช.รถ1964ประมาณ15เกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณคันลิมหลักหมื่นผมซื้อ 38,000 อ่ะตอนนั้นเคยซื้อเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วโง่มากอ่ะตอนนั้นคือแบบแต่ไม่สนใจไงขอให้มันเป็นตูดอย่างเงี้ยซื้อก็คือตามที่เราอยากได้ไอ้ที่บอกว่าโง่มากอ่ะทำไมเพราะตอนนั้นก็ซื้อกัน 5,000 ก็ใช่ไง20 ปีก่อนแล้วมันถ้า20ปีก่อนเนี่ย196 1964อยู่ประมาณ 4,000 ไม่เกิน 10,000 แต่ก็ 38,000 ไม่พอนะแถมยังขี่ไม่ได้ขี่นิดนึงก็ต้องยกจ้างรถกระบะขนกลับเป็นไรอ่ะเขาเรียกว่าโดนไงอ๋อเพราะฉะนั้นไม่รู้อะไรมากหรอกเด็กๆก็แสดงว่าเจ็บมาเยอะใ
จ็บเจ็บครั้งเดียวเจ็บครั้งเดียวเล่นเวสป้าเจ็บจำเลยจำเลยแล้วหลังจากนั้นมีวิธีมีวิธีแบบเลือกรถละเอียดขึ้นใช่ไหมหรือว่าไงพี่เล่นของพวกนี้ในความคิดผมนะต้องมีการศึกษาไม่ใช่เรียนแบบมีการศึกษานะต้องมีการศึกษาก่อนถ้าเกิดใครไม่มีการศึกษาก็เต็มแต่จริงเล่นพวกนี้ต้องมีเพื่อนมีรถมีช่างมีเงินมีใจพอแล้วเพราะว่าถ้าไม่รู้เรื่องก็หัวแบกเอาใช่ใช่แล้วเจ็บหนักไปเรื่อยๆคันหลังต่อจากคันนั้นมาเป็นยังไงบ้างครับไม่เคยเจ็บเลยโอ้ยนี่แบบว่าครั้งแรกมักเจ็บเสมออย่างเงี้ยเหรอไม่เคยเจ็บอีกแล้วเพราะว่าเรามีเพื่อนเรามีคนที่พี่อุตส่าห์หลายๆคนใช่ดูหลายๆทางเพื่อนก็ดีๆเพราะเราไม่เคยไปทำอะไรเขาแล้วมีแต่เพื่อนดีๆไม่มีเสียหายอะไรก็เขาก็ให้เรตติ้งดีๆออกมาเป็นที่รักของวงการเป็นที่รักของทุกๆคนใช่ไม่ได้เอาอะไรมาแหกตาขายไม่มีแท้บอกแท้สมัยก่อนถ้าเกิดขายรถเนี้ยสมมติผมซื้อแฮกวันนี้พรุ่งนี้ผมขี่ไปโอนก่อนเป็นชื่อผมแล้วใครจะซื้อต่อผมก็มาเอกสารกับผมแฮกจะได้ไม่ต้องมายุ่งเรื่องผมไม่เคยขายเลยละวันแฮกไม่มีสิทธิ์เดือดร้อนเพราะว่ามันจะมีขายรถมันจะมีพวกโอนลอยผมไม่สนรถใครมาผมโอนพรุ่งนี้เลยแล้วเป็นชื่อผมแล้วผมขายก็ขายแบบเต็มพูดได้เต็มปากว่ารถเราเพิ่งโอนเมื่อวานนะรถเราแล้วคนที่ผมไปขอซื้อมาก็จะไม่มีสิทธิ์เดือดร้อนเลยว่าเอาไปมันไม่โอนมีปัญหากลับมาทีหลังไม่เคยมีในวงการซื้อขายสะสมแต่ผมเลิกซื้อขายไปนานแล้วนะแต่ในวงการที่เขาซื้อขายแลกเปลี่ยนสะสมรถนะครับปัญหาบ่อยๆที่เขาเจอนอกจากแบบแท้ไม่แท้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ไม่กล้าแล้วเพราะว่าพูดได้ใช่ไหมได้มันระบบการต่ออะไรแบบนี้ลงทะเบียนบางทีเราโอนเอาไปเราโอนได้เขาโอนไม่ได้เนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วก็คือจ่ายตามไปแล้วอ่ะพูดง่ายภาษาชาวบ้านนะจ่ายตามไปแล้วก็ของไม่ได้อ่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันเนียนมากเลยมันทำเงินจนแบบแล้วถ้าแยกไม่ออกมันแยกไม่ออกหรอกเพราะฉะนั้นเด็กๆสมัยมันฝีมือเพราะฉะนั้นเด็กๆสมัยนี้นะครับอยากจะเล่นจริงเนี่ยนะครับเตรียมตังค์ไว้เยอะครับถ้าฉลาดมากก็เตรียมตังค์ไว้เยอะถูกก็ดีต้องไปจีบเอาเองไงแต่ถ้าเกิดถูกได้ดีผ่านมือประมาณแบบคนที่เล่นเนี่ยไม่มีหรอกจริงว่าแหลกล้านถ้าเกิดเราไปจีบเองไปเยี่ยมถึงบ้านอย่างเงี้ยสิ่งเนี้ยถูกก็ดีมันอยู่ที่วาสนาเราอุ้ยนั่นมันสมัยประมาณ20-30ปีทุกวันนี้ยังพอมียังมีป่ะยังพอมีไปนั่งเฝ้าเจ็บแบบรีดผ้าอยู่แบบเจ็บครับขอซื้ออย่างเงี้ยนะใช่พอมีโอ้โหนี่มันนะถ้ามันจะมีก็ดีอ่ะงั้นเอางี้เดี๋ยวเราช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเราไปดูของสะสมดีกว่าถือว่ามีอยู่ 3,000 ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ดีกว่านะฮะพิพิธภัณฑ์ 3,000 เรียกพิพิธภัณฑ์แล้วนะใครเขาจะมีดูก็อายใครถามดิใครเขาจะมีไม่ใช่หรอกใครเขาจะมีบ้านที่ป้าทำห้องให้รถอยู่ขนาดนี้อันนี้พอได้ไม่มีหรอกเต็มที่เพราะว่าเอาไว้จอดตอนแรกเราเข้าบ้านมาเราก็งงบ้านก็เป็นทาวน์เฮ้าส์นะไม่เอาที่ไหนจอดรถวะมีคนพูดอีกหลายคนมีคนพูดพอเปิดห้องมาปุ๊บเฮียจอดได้เว้ยอ่ะช่วงหน้าเราไปดูกันนะฮะ3,000ที่เราพูดถึงนะครับ